ทศพลหิมพานต์สุดกลั้นพิษโควิดปนึกคนลุกทุ่งดังร้องนายกรัฐมนตรีขอเยียวยาบ้างทศพลหิมพานต์นำนักร้องลูกทุ่งร้องนายกรัฐมนตรีรัฐบาลสุดกลั้นรายได้หายจากพิษโควิดวอนเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือนและขอให้มีการพักชำระหนี้ 6 เดือนเมื่อเวลา10:40 น.วันที่22มกราคมที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลตัวแทนสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยนายสมบูรณ์จุลมุสิกหรือทศพลหิมพานต์นายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยพร้อมตัวแทนนักร้องลูกทุ่งอาทิเด่นชัยสายสุพรรณรุ่งสุริยาเกษมคมสันสุพันสันติชัยสัญญาพรนารายณ์และอื่นๆยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อขอความช่วยเหลือให้บรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตสถานการณ์โรคโควิด-19นายสมบูรณ์กล่าวว่านับตั้งแต่เดือนเมษค.02563ที่มีการระบาดของโควิด-19จนถึงปัจจุบันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากและจากมาตรการที่รัฐบาลกำหนดเช่นเว้นระยะห่างงดกิจกรรมเสี่ยงรวมทั้งประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดทำให้แรงงานศิลปินนักร้องนักแสดงได้รับความเดือดร้อนและขาดรายได้เพราะถูกเลิกจ้างงานเกือบ 100% โดยเฉพาะนักร้องลูกทุ่งประมาณ300คนที่ไม่มีรายได้แต่มีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเหมือนเดิมและมีนักแสดงตลกคณะผู้ใหญ่คำเก่งฆ่าตัวตายที่จังหวัดลพบุรีเพราะไม่มีเงินดำรงชีพแล้วทางสมาคมจึงขอให้รัฐบาลพิจารณาช่วยเหลือเงินเยียวยาให้กับผู้ที่มีอาชีพศิลปินนักร้องจำนวน3เดือนเดือนละ 5,000 บาทและพักชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าการทำนิติกรรมการเช่าพักชำระหนี้บ้านรถยนต์และอื่นๆเป็นเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนเมษมิถุนายน2564เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้กับสมาชิกของสมาคมส่วนที่มีคำถามว่ารัฐบาลออกมาตรการต่างๆและล่าสุดคือเราชนะมีศิลปินส่วนน้อยที่เข้าถึงสิทธิแต่ส่วนใหญ่เป็นนักร้องรุ่นเก่ายังไม่เข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือจึงอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือให้ครอบคลุมนอกจากนั้นขอให้ผ่อนคลายมาตรการกิจกรรมให้จัดแสดงคอนเสิร์ตได้หากสถานการณ์แพร่ระบาดเบาลงดราม่าเลยซาร่า AF ถูกชาวเน็ตติงเจอร้านคาเฟ่ถามกลับไหนบอกจะกักตัวทันทีซาร่า AF ตรวจโควิด-19 ไม่พบเชื้อหลังได้เจอกับดีเจมะตูมถูกชาวเน็ตติงโผล่ร้านคาเฟ่กับเพื่อนหลังบอกจะกักตัวทันทีหลายคนแสดงความคิดเห็นควรต้องกักตัวเพราะอาจรับเชื้อแต่ยังตรวจไม่พบหลังจากที่ดีเจมะตูมได้แจ้งข่าวติดเชื้อโควิด-19มีกลุ่มดารานักแสดงที่ทำงานร่วมกันต่างเดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19กันทุกคนแล้วซึ่งผลของทุกคนเป็นลบและยังต้องกักตัวอีก14วันเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของทุกฝ่ายซึ่งหนึ่งในนักแสดงที่ได้เจอกับดีเจมะตูมคือซาร่า AF หรือซาร่านลินโฮเลอร์ที่ได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เช่นกันและผลออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อแต่อย่างใดซึ่งเธอได้โพสต์ข้อความไว้ผ่านไอจีเมื่อวันที่21 มกราคม2021ตรวจแล้วไม่พบเชื้อนะคะขอบคุณกำลังใจดีๆที่น่ารักมากขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยนะคะหมดเวลาตรวจแล้วก็ยังรอตรวจให้น่ารักมากๆ
แก่อย่างไรก็ตามขอกักตัวเองต่อเพื่อความปลอดภัยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นกำลังใจให้เจขีดล่างมาทูมต่อไปนี้ดูแลตัวเองดีๆอย่าชะล่าใจโดยซาร่าได้แจ้งไว้ว่าจะทำการกักตัวแต่ปรากฏว่ามีชาวเน็ตเจอเธอกับเพื่อนที่คาเฟ่แห่งหนึ่งพร้อมกับตั้งคำถามเธอว่าไหนบอกว่าจะกักตัวพร้อมกับบอกว่าจะพบปะแค่ช่วงเวลาสั้นๆก็ควรจะกักตัวทันทีเพื่อความปลอดภัยแล้ววันนี้เมื่อดูความเคลื่อนไหวของซาร่าพบว่าเธอเริ่มกักตัวเองเป็นที่เรียบร้อยมีเสบียงอาหารพร้อมและเรื่องดูซีรีส์ออนไลน์อีกด้วยเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะ เรื่องราวน่ารักสามเณรสงกรานต์บ้านถึงอาจารย์ปันปันสุทัศตาอ่านแล้วยิ้มตามเลยเรื่องราวดีๆผ่านรายงานของสามเณรที่เขียนส่งอาจารย์ปันปันสุทัศตาเจ้าตัวอ่านแล้วยิ้มชื่นใจเหลือเกินพร้อมกับสิ่งนี้ทำให้เป็นวันที่ดีมากทำเอาหลายคนอ่านรายงานการบ้านของสามเณรที่เขียนส่งให้อาจารย์ปันปันสุทัศตาแล้วมีรอยยิ้มเปื้อนที่หน้าขึ้นมาทันทีเลยเพราะในการบ้านที่สามเณรน้อยได้บรรยายถึงอาจารย์ปันปันที่มาสอนหนังสืออยู่เป็นประจำโดยบอกว่าสามเณรจะเรียกว่าพี่ปันปันพี่เป็นดาราแต่ไม่ถือตัวว่าเป็นดาราเลยและยังได้บรรยายอีกว่าเมื่อในวันแม่อาจารย์ปันปันยังมาในฐานะแม่ของสามเณรทำให้สามเณรหายคิดถึงคุณแม่ไปเลยหลังจากที่ปันปันได้อ่านแล้วเจ้าตัวได้ตรวจแก้คำผิดให้ด้วยพร้อมกับเขียนบรรยายความรู้หลังได้อ่านโดยบอกว่ารายงานของน้องเนนอ่านแล้วชื่นใจเมดมายเดย์จริงๆค่ะสาธุนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทของนักแสดงสาวปันปันสุทัศตาที่เธอได้ทำมานานแล้วตั้งแต่เธอยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยกับการไปเป็นอาสาช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับสามเณรที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลเรื่องราวดีๆของปันปันสุทัศตาที่ไม่เคยรู้มาก่อน2คอมเมนต์นุ้ยเชิญยิ้มเมื่อเห็นลุคใหม่ของเมียรักตั๊กสิริพรสวยตะลึงไม่แพ้ตอนสาวๆ สร้างความฮือฮาบนโลกโซเชียลได้น่าดูเลยทีเดียวสำหรับการเปลี่ยนลุคครั้งใหญ่ของศิลปินตลกอารมณ์ดีตั๊กสิริพรอยู่ยอดที่ได้ช่างแต่งหน้าแถวหน้าของประเทศอย่างน้องฉัตรมาช่วยเนรมิตความสวยให้แบบเป๊ะปังตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าและด้วยรูปโฉมใหม่ที่ว่านี้นอกจากจะทำให้ตั๊กสิริพรได้รับฟีดแบ็กดีเวอร์ทั้งจากแฟนคลับแฟนเพลงไปจนถึงเพื่อนพ้องคนบันเทิงที่เข้ามาเขียนคอมเมนต์ชื่นชมความสวยและรูปร่างที่ผอมเพรียวลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วทางด้านของคนสำคัญในชีวิตเจ้าของตำแหน่งคุณสามีนุ้ยชูเกียรติเอี่ยมสุขหรือนุ้ยเชิญยิ้มก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์ถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของภรรยาสุดที่รักด้วยเช่นกันซึ่งข้อความที่เจ้าตัวเขียนถึงแม้จะเป็นข้อความสั้นๆที่มีเนื้อว่าสวยงามมากแต่ก็ทำให้แฟนๆที่เข้ามาเห็นต้องขอกดไลค์ให้กับความหวานแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักของทั้งคู่รัวๆเลยทีเดียวฟาดมากตั๊กสิริพรแปลงโฉมใหม่จัดเต็มมากๆลุคนี้สวยหรูที่สุดตั๊กสิริพรผอมแล้วแซ่บมากปวดหน้าท้องเนียนในชุดเอวลอยรอยสักลายมังกรชวนซูมสุดๆบุ๋มปนัดดาเตือนน้องพิธีกรคนสวยอักษรน.แอบช่วยโมเดลลิ่งอนาจารเด็กระวังตัวไว้ให้ดีเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับกรณีการบุกจับโมเดลลิ่งอนาจารเด็กที่มีพิธีกรคนเก่งบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเป็นหัวเรือหลักในการเดินเรื่องดำเนินคดี
แต่ล่าสุดก็ทำเอาสาวบุ๋มเครียดเพราะอีกฝ่ายได้ประกันตัวออกไปเป็นที่เรียบร้อยจนบุ๋มต้องออกมาประกาศว่างานนี้จะยังไม่ยอมถอยโดยบุ๋มได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมบุ๋มปานาด้าว่าแม้ว่าตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวเพราะเชื่อแน่ว่ามันมีของกลางรูปต่างๆที่แอบซ่อนและจะเอาไปทำลายแต่ศาลก็ให้ประกันตัวบอกตามตรงว่าเครียดตั้งแต่ศาลต้องให้ใส่ชื่อบุ๋มในใบฟ้องแล้วการจะจับคนร้ายเข้าคุกสักคนทั้งที่เขาทำร้ายเด็กผู้หญิงเป็นร้อยคนมากกว่า20ปีมันต้องเหนื่อยต้องเครียดต้องเข้มแข็งมากขนาดไหนแก่เพื่ออนาคตของเด็กคนอื่นๆเราถอยไม่ได้แล้วค่ะจากนี้จะรอดูว่ามีผู้ใหญ่คนไหนช่วยบ้างไหมอยู่ในกลุ่มไลน์นั้นด้วยหรือเปล่าบอกเลยว่างานนี้ไม่จบที่คนเดียวแน่พร้อมกับไลฟ์เปิดใจเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้และระบุประโยคเด็ดว่าและฉันก็รู้ว่ามีใครแอบช่วยมันอยู่น้องพิธีกรคนสวยชื่อย่อนอระวังนะจ๊ะจะเป็นหนึ่งในกระบวนการอดีตเคยเลี้ยงดูคุณหรือยังไงก็ตามแต่อะไรชั่วก็คือชั่วดีก็คือดีหนูต้องแยกแยะนะลูกเข้าใจไหมและได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญบุ๋มปนัดดาเผยแล้วหลังเฉดือดเหลือบชั่วในวงการบันเทิงต้องเข้าคุกบุ๋มปนัดดาเฉดือดถึงใครเหลือบชั่วในวงการบันเทิงต้องเข้าคุก